วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเค้กกล้วยหอมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเค้กกล้วยหอมแบบเดิมต้องคนน้ำตาลกับส่วนผสมอื่นๆให้ละลายจนเข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมกรามิผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมกรามิผลใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่และกล้วยหอมสุกคนให้เข้ากันจากนั้นใส่นมข้นจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยมัฟฟินนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กกล้วยหอมที่ฝูนุ่มอร่อยน่ารับประทานค่ะ